วันที่10ตุลาคมนะตอนนี้ได้รับการยืนยันล่าสุดแล้วว่าเป็นวันที่10ตุลาคมแน่นอนนะครับนะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่8ดังนั้นก็เหลืออีกเพียง2วันนะก็น่าจะไม่ถึง48ชั่วโมงมั้งฮะก็จะมีการดำเนินการที่ผมอยากจะเรียนอีกครั้งนึงว่าเป็นการจุดเริ่มต้นนะฮะจุดเริ่มต้นที่อาจจะนำไปสู่บทจบอาจจะถึงขนาดทำให้พรรคแกนนำรัฐบาลพรรคหนึ่งนะฮะต้องล่มสลายกันเลยใช้คำนี้นะฮะดังนั้นในวันที่10ตุลาว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ไหนเวลาใดนะฮะสื่อมวลชนจะทราบนัดหมายประมาณ7โมงเช้าจะมีการแจ้งนะฮะเขาบอกว่าเขาจะแจ้ง7โมงเช้านะฮะถ้าผมทราบผมก็จะบอกนะฮะงั้นเราวันที่10ตุลาจะรู้เรื่องราวทั้งหมดนะสำหรับเรื่องสุดท้ายที่ผมจะแจ้งต่อสื่อมวลชนก็เรื่องที่ผมเรียนไปนั้นเป็นเรื่องที่ผมเรียนเลยฮะว่าเป็นจุดเริ่มต้นเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะนะซึ่งย้ำอีกครั้งนะฮะอาจจะพัฒนาไปสู่บทจบนะครับบทจบของพรรคแกนนำรัฐบาล